แต่ไปดูบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนก็เป็นธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติที่เจ้าภาพก็จะต้องต้อนรับนะฮะให้การต้อนรับผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคที่เข้าร่วมการประชุมอย่างเป็นทางการนะฮะเป็นการจัดการประชุมครั้งที่29ฮะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจก็ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกันนะฮะนี่ก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติต้องเดินทางมาแล้วก็ต้องทักทายเจ้าภาพต้องให้การต้อนรับนะฮะทีละท่านแล้วก็นี่คือท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะฮะผู้นำจีนนะฮะเนี่ยท่านนายกก็รอต้อนรับอยู่ด้านหน้านะฮะนี่ครับชื่นมื่นนะคะแล้วก็ถ่ายรูปร่วมกันนะฮะต้องทำท่านนี้ด้วยใช่ไหมทุกคนนะแล้วหลังจากนั้นก็ท่านนายกก็เชิญเข้าสู่ห้องประชุมท่านนายกเดินไปส่งเลยนะฮะเดินไปส่งด้วยเลยนะฮะเนี่ยครับเพราะฉะนั้นที่ไปโจมตีว่าสีจิ้นผิงไม่ยอมจับมือด้วยเนี่ยนะคือเมื่อคืนเนี่ยเป็นงานการ่าดินเนอร์มันเป็นช็อตสั้นๆใช่ไหมนะมันเป็นงานการ่าดินเนอร์แล้วมันผิดคิวนิดหน่อยนะแต่ไม่ใช่ว่าโอ๊ยไม่สนใจไม่ให้เกียรติคือถ้าใครตามข่าวตลอดเนี่ยจะเห็นได้ว่าท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนี่ให้เกียรติมากเดี๋ยวจะให้ดูว่าสื่อจีนเนี่ยรายงานใหญ่ขนาดไหนนะฮะนี่ฮะอันนี้เป็นภาพบรรยากาศนะครับทีนี้ในห้องประชุมท่านนายกเป็นประธานเปิดการประชุมนะฮะในหัวข้อการเจริญเติบโตที่สมดุลครอบคลุมและยั่งยืนนะฮะก็นำไปสู่การผลักดันเป้าหมายกรุงเทพว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG นะฮะที่ผลักดันให้วาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของเอเปคเกิดขึ้นได้ชัดเจนนะสมดุลมุ่งหวังขับเคลื่อน4เป้าหมายนะตามที่มีรายงานไปแล้วก่อนหน้านี้ก็ได้นำเสนอเนื้อหาสาระนะฮะแล้วก็ตลอดทั้งวันนี้ก็จะมีการหารืออย่างไม่เป็นทางการนะกับแขกพิเศษนะกับภาคเอกชนแล้วก็แบบทวิภาคีโอเยอะเลยฮะวันนี้นะนี่เป็นบรรยากาศการสนทนาพูดคุยนะครับทีนี้จะมีแถลงการร่วมออกมาเป็นบางกอกโกหรือเปล่าเนี่ยนะอันนี้เดี๋ยวรอติดตามนะอันนี้อีกวงนึงนะฮะเมื่อสักครู่นี้ได้มีการพูดคุยทั้งกับแขกพิเศษนะเพื่อรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจโลกฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีวิกฤตเรื่องรัสเซียยูเครนมีวิกฤตเรื่องการค้าการลงทุนแล้วนี่ก็มีทั้งผู้แทนรัสเซียนะผู้แทนสหรัฐนะมาอยู่ในเวทีนี้แล้วก็ผู้แทนฝรั่งเศสเห็นไหมท่านประธานาธิบดีก็เป็นแขกพิเศษนะฮะนี่มาหารือกันเนี่ยนะมีการพูดคุยกันนะทุกมิติเลยก็ว่าได้ฮะนะท่านนายกได้เชิญแขกพิเศษกล่าวถ้อยแถลงก็คือท่านประธานาธิบดีฝรั่งเศสนะท่านประธานาธิบดีฝรั่งเศสนี่บอกเลยว่าเป็นเกียรติที่ได้มาร่วมประชุมเป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพและความเข้าใจกันฝรั่งเศสสนับสนุนเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนนะฮะบางช่วงบางตอนนี้ก็พูดถึงเรื่องวิกฤตรัสเซียยูเครนว่ามันกระทบไปทั่วโลกนะภูมิภาคนี้ด้วยนะนั่นเป็นมุมมองของฝรั่งเศสไงใช่ไหมแต่ทีนี้สิ่งที่เราจะผลักดันคือเรื่อง BCG นะเราก็รับฟังแล้วก็พยายามโน้มน้าวนะในสิ่งที่เราเห็นว่าเราได้ประโยชน์แล้วก็เป็นประโยชน์ร่วมกันที่ยั่งยืนนะเนี่ยวันนี้ก็มีการอภิปรายกันนะแล้วก็ท่านมกุฎราชกุมารซาอุดิอาระเบียท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซาลมานบินอับดุลอาซิสอัลซาอุดนะฮะก็ได้ร่วมประชุมในวงนี้ด้วยนะฮะเพราะว่าเป็นวงแขกพิเศษเห็นไหมฮะนี่คือบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่นเต็มไปด้วยความหวังของความร่วมมือกันนะฮะนี่ฮะก็เท่ากับว่าการประชุมผู้นำเอเปคเนี่ยเริ่มต้นแล้วนะฮะวันนี้การประชุมเนี่ยก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการประสานนโยบายของแต่ละเขตเศรษฐกิจนะฮะถ้าไปดูประมวลภาพนะฮะเวลาเขานั่งประชุมกันนั่งยังไงแบบนี้ฮะผู้นำแต่ละชาติก็จะมีหูฟังนะเพราะก็จะมีคนแปลนะฮะเพื่อความชัดเจนและทุกอย่างก็จะถูกบันทึกไว้อย่างเป็นทางการนะนี่แต่ละท่านก็ฟังการนำเสนอ BCG ที่ท่านนายกนำเสนอมีจอด้วยเพื่ออธิบายให้ชัดเจนว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะนี่เป็นบรรยากาศการประชุมนะฮะแล้วก็อีกวงนึงก็เป็นวงที่เราให้ดูไปก็คือวงของผู้นำ
เขตเศรษฐกิจแล้วก็ภาคธุรกิจนะภาคธุรกิจก็ได้นำเสนอความคิดเห็นด้วยเนี่ยบรรยากาศเป็นไปอย่างดีเยี่ยมเลยนะฮะแล้วก็ภาพอย่างเป็นทางการนะก็คือภาพการจับมือกันเนี่ยอันนี้เป็นแขกพิเศษในการประชุมครั้งนี้นะนี่ซาอุดิอาระเบียแล้วก็ฝรั่งเศสนะจริงๆต้องมีอีกท่านหนึ่งก็คือผู้นำกัมพูชาแต่ว่าท่านไม่ได้เดินทางมานะฮะแล้วก็ผู้ที่เข้าร่วมในฐานะสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปกฮะก็มากันครบนะฮะนี่แต่ละท่านนะฮะนี่ภาพแต่ละชาตินะครับก็จะมาอยู่ตรงนี้จับมือกันนะถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นอย่างเป็นทางการไงเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นบรรยากาศเนี่ยเป็นไปอย่างเรียบร้อยนะแล้วก็เต็มไปด้วยความหวังที่เราจะผลักดันเรื่องที่เราเสนอเป็นวาระสำคัญค่ะนะฮะ